กระหึ่มราชมังเจโจเปิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยในรอบ20ปีเจโจเปิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยในรอบ20ปีเจโจคาร์นิวัลเวิลด์ทัวร์2023กระหึ่มราชมังผู้ชมกว่า 70,000 คนจัดเต็มเอฟเฟกต์ประการตากับทีมคาร์นิวัลสุดประทับใจผ่านไปแล้วอย่างน่าประทับใจสมการรอคอยสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของเจโจศิลปินชื่อดังที่ทุกคนรู้จักในนาม King of Mandopop กับเจโจคาร์นิวัลเวิลด์ทัวร์2023เมื่อวันที่8และวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในฐานะศิลปินแมนโดป๊อปคนแรกที่มาแสดงคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยได้เนรมิตสนามกีฬาชื่อดังของไทยให้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตในทีมคาร์นิวัลแห่งดนตรีสุดประการตาในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครสร้างความประทับใจให้แฟนๆที่มาชมกันเต็มทุกพื้นที่ทั้งสองรอบกว่า 70,000 คนการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยหลังจากห่างหายไปถึง20ปีของเจโจสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นการแสดงโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รวบรวมทั้งบทเพลงใหม่และท่าเต้นจากอัลบั้มช่วงล่าสุดเติมเต็มโปรแกรมการแสดงด้วยบทเพลงที่หลากหลายซึ่งออกแบบสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจเพื่อทำให้บรรยากาศสนุกสนานตลอดทุกวินาทีและยังมีเพลย์ลิสต์เพลงที่ไม่ค่อยได้แสดงสดที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากนี้เจโจยังโชว์ความสามารถที่โดดเด่นด้านดนตรีที่หลากหลายทั้งเปียโนกีตาร์และกู่เจิงตลอดจนลีลาการเต้นสุดเท่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวยิ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้คาร์นิวัลคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากโปรแกรมการแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเจโจนอกจากจะมีความหลากหลายทางดนตรีแล้วยังได้จัดเต็มนำเพลงดังใหม่ๆจากอัลบั้มล่าสุด Greatest Work of Art ซึ่งเปิดตัวไปในปี2022ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเพลง Red Face Life Rose เพลงสไตล์จีนที่เจโจพร้อมทีมแดนเซอร์นำเสนอการเต้นสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานอย่างกลมกล่อมจากการตีความศิลปะดั้งเดิมของจีนอย่างร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนอกจากนี้เจโจยังได้แสดงศักยภาพการเต้นที่โดดเด่นผ่านเพลง Blue Fight ที่มาพร้อมลุคสปอร์ตในสไตล์คาวบอยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโชว์นี้ซึ่งได้นำเอาท่วงท่าการเล่นบาสเกตบอลมาดัดแปลงเป็นท่าเต้นซึ่งสะกดสายตาทุกคู่ได้อยู่หมัดตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของเจโจไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเท่านั้นเขายังเป็นนักแต่งเพลงให้ศิลปินชื่อดังอีกมากมายซึ่งช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดบทเพลงเหล่านั้นผ่านการตีความของเจโจเองซึ่งได้สร้างสีสันใหม่ๆที่น่าเซอร์ไพรส์ให้บทเพลงที่โด่งดังเหล่านั้นและเหล่าแฟนคลับทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตที่ผสานเพลงสุดคลาสสิกกับเพลงใหม่ได้อย่างลงตัวจัดเต็มด้วยวิชวลเอฟเฟกต์โปรดักชันสุดอลังการทำให้ผู้ชมกว่า 70,000 คนได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงได้อย่างเต็มอิ่มสมกับเป็นคาร์นิวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเบสรักวานีเจอคอมเมนต์แรงหลังพ่อสมรักคำสิงถูกแชร์ข่าวเช้าแฟนคลับซัดนัวเบสรักสวานีเจอคอมเมนต์แรงหลังพ่อสมรักคำสิงถูกแชร์ข่าวเช้าแฟนคลับซัดนัวถามหามารยาทคนคอมเมนต์จากกรณีที่สมรักคำสิงคุณพ่อของนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรักวานีที่ได้ถูกเด็กสาวอายุ17ปีโรคเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อร้องทุกข์ถูกอดีตนักมวยชื่อดังกระทำการอนาจารและลวนลามร่างกายโดยทางด้านสมรัก
ได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครพร้อมแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายขณะที่ด้านสภาพจิตใจของเจ้าตัวย่ำแย่มากสมรักเผยสภาพจิตใจย่ำแย่เบสยังให้กำลังใจพ่อเผยเลิกภรรยาไม่ได้ทะเลาะกันสมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมีย2เดือนแล้วสมรักเผยหักห้ามใจหลังรู้เด็กอายุ17นอนคลุมโปงเลยสาวเล่าวิธีเข้าผับสมรักคำสิงทางฝั่งของลูกสาวก็มีทั้งแฟนคลับที่มาให้กำลังใจในโพสต์ของเธอทางไอจีแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์แซะแรงว่าเข้าโครงการขายพอร์ชช่วยพ่อทำเอาแฟนคลับต่างเดือดแทนและตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าเมนแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะที่เมนเพื่อความสะใจของตัวเองหรอคะคนอ่านเขาจะได้รู้สึกแย่อย่างนี้หรอคะคนละการกระทำกันค่ะอย่าเอาเบสมาเกี่ยวเลยสงสารน้องมีสติก่อนเมนนะคะใจเขาใจเรามีสติก่อนเม้นนะคะความคิดแย่มากค่ะเกิดมายังไงถึงได้ทับถมคนอื่นได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนพิงไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าคำพูดคุณมันอาจฆ่าคนได้เบสรักวานีโดนคอมเมนต์แซแรงว่าเข้าโครงการขายพอร์ชช่วยพ่อเบสรักวานีโดนคอมเมนต์แซแรงว่าเข้าโครงการขายพอร์ชช่วยพ่อแฟนคลับปกป้องเบสรักวานีเขาซื้อพอร์ชก็เงินเขาไม่ได้เอาเงินคุณมาซื้อสักหน่อยอิจฉาเขาเหรอคนที่ทำผิดคือพ่อเขามันคนละคนกันที่บ้านต้องมีปัญหาแน่ๆถึงไม่ได้กลั่นกรองคำพูดก่อนจะพูดออกมาแย่มากๆพ่อกับลูกคนละคนกันปะคิดก่อนเมนหน่อยนะพ่อก็ส่วนพ่อลูกก็ส่วนลูกเป็นต้นกช.ปล่อยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญนำสู้ปช.ต.สมบูรณ์ย้อนนายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายผลักดันยกเว้นรัฐบาลหรือไม่ปช.ปล่อยน้อมรำลึกวันรัฐธรรมนูญย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญต้องนำสู้ปช.ต.ที่สมบูรณ์ย้อนนายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายพร้อมผลักดันยกเว้นรัฐบาลหรือไม่ชี้คำพูดล้วนสวนทางข้อเท็จจริงประชาชนมองออกรัฐบาลไม่จริงใจวันที่10ธันวาคม66นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอร่วมระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2475ดังนั้นในวันที่10ธันวาคมของทุกปีถือว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ในส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการระลึกถึงวันสำคัญก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคือการผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงนายราเมศกล่าวต่อว่าขณะนี้อุปสรรคในการขอแก้รัฐธรรมนูญยังมีอยู่จึงทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จสู่เป้าหมายได้พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งหัวใจสำคัญของการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นคือการแก้มาตรา256เพื่อให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นโดยตัดสัดส่วนของสว.ให้เหมาะสมแล้วใช้เสียงส่วนใหญ่จากสภาเพราะหากกำหนดให้สว.เห็นชอบด้วยในวาระที่1และที่3เป็นจำนวน1ใน3ทำให้ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นจำนวนมากถึง84คนจึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในสาระสำคัญได้ดังนั้นการแก้มาตรา256จึงมีความสำคัญมากซึ่งพรรคหลักการยังเป็นเช่นเดิมและมีหลักการชัดว่าไม่ว่าจะมีการยกร่างใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่แตะ
หมวด1หมวด2โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวด้วยว่าความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากสิทธิของประชาชนลดน้อยถอยลงแล้วที่กล่าวอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงก็ไม่เป็นความจริงเพราะกระบวนการที่เป็นหลักการพื้นฐานในการป้องกันการทุจริตไม่ได้มีหลักประกันไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดพรรคประชาธิปัตย์ได้มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้มานานตั้งแต่รัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้จึงเป็นที่มาที่พรรคไม่ได้รับรัฐธรรมนูญฉบับปี60แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านการลงประชามติบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญพรรคก็ยอมรับกติกาและตั้งความหวังว่าจะมีการแก้ไขในวันข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของประชาชนสิทธิชุมชนสิทธิผู้บริโภคสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิในที่ดินทำกินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการป้องกันและปราบปรามทุจริตจะต้องมีกระบวนการที่ป้องกันการทุจริตจริงๆไม่ใช่เปิดช่องให้สมยอมกันรวมถึงประเด็นอำนาจสว.ด้วยซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นสาระสำคัญที่จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการตั้งต้นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนายราเมศกล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นก็ต้องย้อนถามนายกรัฐมนตรีว่าทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันนั้นความหมายคือยกเว้นรัฐบาลที่ยังไม่พร้อมใช่หรือไม่เพราะคำพูดล้วนแล้วแต่สวนทางกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนมองออกมาว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจต่อกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด